สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาอัดแน่นจัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาพูดถึงทั้งเรื่องการดูแลผิวตัวนะคะวิตามินที่กินแล้วก็เรื่องการดูแลผมนะเป็นปี2018ค่ะซึ่งแต่ละปีเนี่ยแอมก็จะแยกแล้วก็รวมกันมานะว่ามีตัวไหนเด็ดบ้าง นะคะเฟรมนี้มีความสีเนี่ยโหม่วงเงินเหลืองด้านหลังแดงนะคะเต็มไปหมดเลยมาเริ่มกันเลยนะที่หมดแรกก็จะเป็นโหมดอาบน้ำก่อนเลยนะอาบน้ำเนี่ยแอมก็ใช้ได้ทุกแบรนด์เพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแอมเป็นคนนึงนะคะที่บ้าในการใช้พวกครีมอาบน้ำจะใช้สลับกันไปนะในห้องน้ำจะมีประมาณ 7-8 ขวดนะคะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละแบรนด์แต่ว่าที่ชอบนะคะก็จะมีของ Lux นะคะกับ Dove เนี่ยเคยพูดไปแล้วนะในวิดีโอนะคะส่วน Lux แอมใช้ได้ทุกกลิ่นนะแต่ว่าจะบอกว่า Lux เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็ติดทนนานดีมากๆชอบมากเลยนะส่วนโดมเนี่ยเขาก็จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่นได้ดีนะอันนี้ใช้จนหมดขวดใหญ่ไปแล้วนะวันนั้นเนี่ยตั้งนานแล้วไอตามานอนไอตาเขาบอกพี่แอมโดมมันหอมมากเลยบอกใช่มันหอมจริงนะคะแล้วสรุปนางก็ไปซื้อใช้ตามนะชอบมากเลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นของแบรนด์ในบูสแอมพูดถึงค่อนข้างบ่อยแล้วก็ลงใน IG Story บ่อยมากนะคือเซนจูรี่สปานะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีขายเฉพาะที่บูสเท่านั้นนะคะเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะแอมชอบผลิตภัณฑ์ของเขาหลายตัวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสครับร้อนนะคะแต่ว่าใช้หมดไปแล้วนะแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงนะคะที่ใส่ในอาบน้ำและฟองมันจะขึ้นมาเยอะดีมากหอมมากแล้วก็ใช้แล้วผิวรู้สึกลื่นๆดีนะคือผิวไม่แห้งนะมาต่อกันนะคะที่โหมดของการสครับผิวกันบ้างซึ่งบอกก่อนว่าแอมเนี่ยไม่ใช่คนขาวเพื่อนๆแอมเป็นคนผิวแทนนะคะแต่ว่าผิวขาวขึ้นกว่าเมื่อก่อนต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะเมื่อก่อนเนี่ยผิวแบบโอ้โหนะจ๊ะอีดับตะปิดนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบยังแทนอยู่แต่ว่าก็ขาวกว่าเมื่อก่อนนะแอมจะเป็นคนนึงที่ชอบใช้สครับนะสครับตัวที่แอมจะชอบใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเกลือขัดผิวนะคะของโยโกะนะที่จะมีขายในเซเว่นอันละ39-49บาทนี่แหละแล้วก็จะเอามาผสมนะคะกับครีมอาบน้ำแล้วก็ขันนะแต่ว่ามันเพิ่งหมดไปนะคะอีกตัวนึงที่ชอบนะคะจะเป็นของแบรนด์นี้เลยน่าจะเคยเห็นกันแล้วนั้นเขาจะเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะในอเมริกานะคะ Saint Eve ใช่ไหม Saint Eve เป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ากลิ่นนึงที่แอมชอบมากที่สุดอ่ะจะเป็น Apricot นะคะก็คือสีส้มแต่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะอันนี้เขาจะเป็นสูตรข้าวโอ๊ตนะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่าเนื้อเม็ดสครับของเขานะคะจะเป็นเม็ดสครับจากธรรมชาติแล้วก็มันจะเป็นเม็ดกลมๆนะอันนี้เนี่ยซื้อใช้ตลอดเลยนะแบรนด์นี้ชอบจริงๆถ้าใครรู้สึกว่าเวลาสครับแล้วมันบาดผิวอะไรเงี้ยให้ไปลองแบรนด์นี้ดีมากต่อมานะคะยังไม่จบที่เรื่องสครับนะจะบอกว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวที่ไม่เนียนนะคะแล้วก็มีผิวไม่สม่ำเสมอหรือผิวแทนมากๆให้สครับผิวประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะก็จะช่วยได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทาโลชั่นอย่างเดียวทามันเหมือนเป็นการแบบยังไม่ได้เปิดรูขุมขนหรือยังไม่ได้ทำความสะอาดอ่ะแล้วต่อให้เราทาโลชั่นแค่ไหนมันก็ซึมได้ยากนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใช้สครับก่อนนะอีกแบรนด์นึงแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยังชอบเหมือนกันนะคะก็คือ Soap and Gory นั่นเองแต่ว่า Soap and Gory เนี่ยเขาจะดังอยู่แล้วนะพวกเรื่องครีมอาบน้ำโลชั่นสครับอะไรเงี้ยแต่ว่าสครับของเขาจะมีหลายสูตรมากนะคะจะซื้อเฉพาะตอนที่ลดราคาเท่านั้นเพราะว่าเขาจะลดบ่อยมากนะคะในบูสต์นะลดแบบบ่อยมากจริงอีกสูตรนึงที่แอมชอบเนี่ยจะเป็นสครับมีแอนลิฟมีนะกระปุกมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ชมพูแต่ว่าเนี่ยจะเป็นรุ่นชมพูอย่างเดียวนะสำหรับรุ่นนี้เขาจะมาในแบบเป็นเม็ดสครับที่มันจะละเอียดกว่ารุ่นลิฟมีแอนสครับมีนะคะรุ่นนั้นเนี่ยคือเป็นรุ่นที่หอมติดผิวนะแต่เม็ดสครับเขาจะหยาบๆนิดนึงมันจะแอบบาดผิวนิดนึงนะแต่ว่าดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มาเรื่องบาดผิวอะไรเงี้ยเน้นการสครับให้ผิวมันสะอาดก็ไปลองใช้กันนะกลิ่นเนี่ยมีความเป็นยูนิคมากกลิ่นติดห้องน้ำแบบนานเวอร์ทุกคนมันดีมากจริงๆนะคะต่อมานะคะยังไม่จบนะมาถึงเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสำหรับสาวๆนะก็คือเรื่องน้องสาวเรานั่นเองนะคะจริงๆอะแอมใช้ผลิตภัณฑ์พวกแบบล้างจุดซ่อนเร้นมาค่อนข้างที่จะหลายอันนะแล้วก็แอมเป็นคนนึงที่ตกขาวง่ายแค่ไปกินแบบปลาหมึกหรือว่าไปกินของแสลงหรือว่าไปกินอะไรที่แบบมันหมักดองๆกินเยอะคือตกขาวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับการเลือกนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยแอมใช้อันนี้มานานมากแล้วนะของแบรนด์อารยาค่ะแอมเคยทำรีวิวไปแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปเสิร์ชได้ค่ะชื่อคลิปน่าจะประมาณว่าน้องสาวมีกลิ่นหรือแบบตกขาวบ่อยทำยังไงอะไรเงี้ยแอมทำคลิปไปแล้วนะ
ันนี้เป็นอันนึงที่แอมใช้แล้วตกขาวมันโอเคมากขึ้นอ่ะเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนดีมากๆเลยนะแล้วก็เห็นไอตาใช้เหมือนกันนะแบรนด์นี้นะคะมาถึงเรื่องการดูแลผมกันบ้างค่ะซึ่งจริงๆอย่างที่เพื่อนๆติดตามแอมนะคือแอมจะเป็นคนเปลี่ยนสีผมบ่อยมากมากนะแต่ว่าหลายๆคนก็จะถามนะว่าทำไมผมไม่เสียเลยนะบอกก่อนว่าแอมเนี่ยมีแบบช่วงผมพังถึงขนาดที่ว่าเป่าผมออกมาผมเป็นวุ้นอ่ะคือผมขาดเป็นวุ้นไปเลยนะคะกัดเยอะจัดกัดบ่อยจัดนะคะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราไปทำที่ร้านเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราอาจจะแบบชอบช่างที่หน้าหรือชอบสีอย่างนั้นชอบสีอย่างนี้มีการทำทรีทเมนต์นู่นนี่แต่ว่าล่าสุดที่แอมทำคลิปวิดีโอทำสีผมนี้ไปเนี่ยแอมใช้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไร wash out ก็คือล้างออกแล้วก็ติดสีนะเพราะว่าแอมรู้สึกว่าบางทีการที่ไปร้านเนี่ยเขากัดผมเราเยอะๆผมเรามันพังนะถ้าโคนมันดำมากจัดเนี่ยอาจจะต้องไปที่ร้านเพราะว่าจะให้เขากัดอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำสีผมนะคะอาจจะใช้แชมพูที่มีตามท้องตลาดก็ได้นะเพราะว่าใช้ดีก็มีหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าตัวเองทำสีผมเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้แชมพูที่มันช่วยล็อกสีผมเนาะที่แอมชอบไม่สุดนะคะจะเป็นของชูบาร์คอปนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะฝาชมพูนะคะซึ่งจริงๆรุ่นนี้เขาจะมีทั้งเป็นแชมพูเนื้อสีขาวกับเป็นแชมพูเนื้อสีม่วงแอมใช้เป็นแชมพูเนื้อสีม่วงเนื่องจากผมแอมมันจะเป็นช่วงสีบรอนซ์บ้างสีอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้แชมพูสีขาวธรรมดามันจะไปล้างสีผมแล้วก็จะทำให้ผมเราเหลืองแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะก็คือเทใส่มือนะคะแล้วก็ขยำแล้วก็หมักนะคะเจ้าตัวแชมพูสีม่วงไว้ที่ผมประมาณ5นาทีหลังจากนั้นล้างออกเขาจะช่วยให้สีม่วงอ่ะไปติดอยู่กับผมไม่ทำให้ผมเหลืองที่เวลาเราเฟดหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ขวดละ590บาทนะจะมีขายเฉพาะในร้านซาลอนเท่านั้นนะคะก็ลองไปหากันดูนะส่วนแชมพูอีกตัวนึงนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะปัญหาคนที่ทำผมส่วนใหญ่นี่คือผมจะแข็งแล้วก็ผมจะไม่ค่อยลื่นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เช่นครีมนวดผมหรือมาสก์ผมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเนี้ยเป็นตัวที่แชมพูตัวเดียวก็แบบผมนิ่มแล้วอะก็คือของ Sephora นะคะอันนี้ชื่อว่าแบรนด์ Percy นะอันนี้เขาจะเป็นแบรนด์อังกฤษนะคะลักษณะขวดเขาจะเป็นแบบนี้เนาะในร้าน Sephora เนี่ยจะขายอยู่ประมาณ1,000 นิดนะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้คือกลิ่นหอมมากหอมติดหนังหัวหอมติดห้องน้ำแล้วเวลาที่ใช้ไปเนี่ยคือผมนิ่มมากนิ่มที่ว่าเนี่ยขนาดไม่ได้ใช้ครีมนวดยังนิ่มเข้าใจความหมายปะคือมันนิ่มขนาดนั้นเลยอะแล้วรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แอมใช้คู่กับคอนดิชเนอร์เขาอะค่ะก็คือครีมนวดเนาะผมนิ่มหูสุดอะแต่ถ้าใครที่หัวมันง่ายนะคะก็ไม่แนะนำนะเนื่องจากเขาจะทำให้ผมมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วเขาจะเติมความชื้นให้กับผมเยอะนะแล้วก็ผมมันอาจจะมันง่ายนะก็น่าจะเหมาะกับคนที่ผมเสียหรือว่าผมแห้งๆเนาะอันนี้ดีมากจริงนะคะมาต่อกันนะอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่ตัวบ้างนะโลชั่นที่แอมใช้แล้วชอบมากหลายคนน่าจะรู้แล้วล่ะเพราะแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่แอมใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วก็พูดถึงบ่อยมากจริงๆนะคะนั่นก็คือวาสลีนนั่นเองนะแต่ว่าที่แอมถืออยู่เนี่ยเขาจะเป็นสูตรใหม่นะคะที่เขาออกมาช่วงแบบท้ายปีนะจะเป็นสูตร Fresh and Fair นะคะจะเป็นสูตรสีฟ้านะแต่ว่าวาสลีนน่ะเขาจะเป็นโลชั่นที่ช่วยเรื่องกระจ่างใสอ่ะเขาจะมีหลายสูตรให้เราเลือกมากแต่สูตรเนี้ยแอมมาชอบมากที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะเพื่อนๆคือเนื้อโลชั่นเขาอ่ะมันเป็นเนื้อเจลเว้ยคือปกติเราก็จะแบบเจอแต่เนื้อโลชั่นธรรมดาแต่ว่าเนี้ยเป็นเนื้อแบบเจลๆแล้วมันก็ซึมเข้าผิวไปเลยนะที่สำคัญเนี่ยเขาผสมตัวเมนทอลเข้าไปในตัวเจลอันนี้เราไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์แบบว่าทาผิวตัวไหนที่เขาแบบใส่เมนทอลเข้าไปซึ่งเมนทอลดียังไงอากาศเมืองไทยมันร้อนนะคะเพื่อนๆและเวลาที่เราทาตัวนี้ไปมีความแบบรู้สึกว่ามันเฟรชแล้วก็มันแบบว่ามีความเย็นๆกับผิวสบายกับผิวอะไรเงี้ยชอบมากๆเลยแล้วก็สูตรนี้นะคะเขาจะช่วยปกป้องเราจากแสง UV ด้วยนะทั้ง UVA UVB นะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะถึง10 เท่านะนอกจากช่วยนะคะให้ผิวมันเย็นมันเฟรชขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยนะอันนี้ชอบมากจริงนะอยากให้ไปลองกันเลยนะแต่ว่าถ้าเมื่อคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวเขาเรียกว่าผิวแห้งมากๆเนี่ยให้ไปลองสูตรสีเหลืองนะคะอันนี้ก็อยู่ในห้องน้ำเหมือนกันเป็นสูตรสีเหลืองเป็นสูตรที่แบบดีปะดูแลแบบผิวชั้นลึกแล้วก็เติมความชื้นได้ถึง24 ชั่วโมงนะต่อมานะคะจะเป็นในโหมดสำหรับออยล์บ้างแอมชอบใช้ออยล์นะเพราะว่าแอมรู้สึกว่าบางทีอะผิวเราถ้ามันไปแห้งมากหรือวันไหนต้องการเติมเต็มความชื้นมากๆก็จะใช้ออยล์นะออยล์จะมีหลายตัวที่ใช้แล้วชอบนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ลองปีนี้แล้วเฮ้ยมันดีนะเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาอ่านว่านุ๊กส์แต่ไม่แน่ใจนะน่าจะใช่นะซึ่งอันนี้เนี่ยแอมไปซื้อมาจากฮ่องกงนะ
ความดีงามคือเขาเป็น dry oil เพื่อนเราทาออยล์เราจะรู้สึกว่ามันเหนียวมันเหนอะมันแบบลื่นไปเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็น dry oil นะซึ่งเราสามารถทาผิวก็ได้นะคะฉีดผมก็ได้บำรุงเล็บก็ได้นะคะมีขายหลายประเทศเหมือนกันไม่ได้มีขายเฉพาะในฮ่องกงนะมีที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ดีมากชอบมากๆเลยนะอีกตัวนึงนะคะถ้าใครที่อยากดูแลผิวกระจ่างใสแล้วก็มีงบขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้เนี่ยใช้ติดต่อกันมาหลายปีแล้วแล้วก็พูดตลอดเลยนะคะจริงๆเนี่ยเขาให้ใช้กับหน้าแต่แอมเอามาใช้กับตัวจะมีช่วงนึงที่แบบว่าอยากตัวแบบขาวขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ใช้เจ้า CA นะคะเป็น True White Essence นะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโลชั่นเอสเซนแล้วก็อิมูชั่นนะคะก็คือใช้ตกบริเวณหน้านะจ๊ะหลายคนเอาไปใช้ตามนะแต่เขาเอาไปใช้กับหน้านะเขาบอกว่าดีชอบแต่เราชอบใช้กับตัวมากเนื้อมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทาไปเลยทาตัวไปเลยนะคะแต่ราคาขวดนึงมันก็จะประมาณ400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่รู้สึกแพงไปก็ใช้วาสลีนก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามีงบหน่อยอยากแบบบำรุงตัวเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็เป็นเอสเซนที่แบบเราตกไปกับตัวทาทั้งแขนทั้งขานะคะอันนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันละเอียดขึ้นผิวมันเนียนขึ้นนะแต่ถ้าใครที่อยากขาวติดสปีดไปเลยนะคะก็ใช้ตัวนี้ก่อนตกไปที่ผิวนะให้ผิวเราแบบว่าชุ่มชื้นนะเป็นการเติมเอสเซนต์นะคะให้กับผิวตัวแล้วก็มาใช้เจ้าวาสลีนตัวนี้ก็ได้นะตกทับกันไปนะคะเหมือนขาวคูณ2แล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะมาถึงเรื่องอะไรบ้างแผลอ่ะแผลนะคะที่แอมไปทำศัลยกรรมหน้าอกมาจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยคือแผลมันชัดแบบชัดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องกรีดนะแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปนะแต่ว่าแอมใช้นะเพื่อนๆเป็นอันนี้นี่เป็นตัวนี้เลยนะคะเดอร์มาติกราคาแอบแรงนะราคาประมาณ800นะคะ 7-800 นะคะแต่ว่าเคยใช้ตัวนึงเป็นหลอดสีแดงนะเป็นคนระแบนกันแต่ว่านั้นนะแอมใช้แล้วแอมแสบแผลมากก็เลยเลิกใช้ไปนะแต่ว่าอันเนี้ยดีมากมันเป็นเนื้อซิลิโคนที่เวลาใช้ก็ใช้แค่เม็ดถั่วเขียวก็พอนะคะแล้วก็ทาบริเวณใต้วงแขนนะคะเขาจะช่วยลดรอยแผลเป็นต่างๆนะมีคนที่เป็นสิวอ่ะเป็นรอยสิวนะคะเขาก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าดีนะแต่ว่าขนาดเนี่ยจะอยู่ที่15กรัมนะคะชอบมากๆมากเลยนะตัวนี้นะคะก็ลองไปใช้กันดูนะมาถึงเรื่องผมกันบ้างผมอ่ะก็จะมีอีกอย่างนึงสำหรับไอเทมคนขี้เกียจนะอันนี้เนี่ยนำเข้ามาอยู่ในเฟเวอริตประจำปีด้วยประจำเดือนด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าdry แชมพูนะคะของแบรนด์IGK นะคะเขาจะมีขายใน Sephora นะมีทั้งขนาดพกพาแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยนะคะไว้ใช้ที่ห้องนะวันนี้ก็ใช้นะวันไหนที่แอมไม่ได้สระผมอะแอมก็จะฉีดนะคะฉีดบริเวณคนผมแล้วก็ขยำขยำเขาช่วยแบบตั้งเซตคนผมจริงๆเขาจะมีหลายสูตรแต่ว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่มันสามารถอะไรอะทำให้ผมที่แบบมันๆอะดูไม่มันแบบได้ดีที่สุดอะพูดอย่างนั้นเลยพูดง่ายๆพูดงงๆปะแต่ว่าขวดใหญ่มันจะราคาพันกว่าบาทนะขวดเล็กประมาณ500นะคะแต่มันดีมากใช้ได้แชมพูมาหลายแบรนด์นะส่วนใหญ่ได้แชมพูที่ใช้เนี่ยตอนเช้ามันก็จะเซตเดียบพอตอนเย็นมันก็จะแฟบแล้วก็มันกว่าเดิมแต่เนี้ยคือบางที2วันไม่ได้สระผมก็ยังดูดีอะยังแบบยังรอดปลอดภัยนะคือเป็นอะไรที่ยืนหนึ่งมากๆเลยนะเป็นไอเทมสำหรับคนหัวเหม่งนะคะหรือว่าต้องการแบบมีลูกผมปอมๆนะคะก็จะเป็นของเนี่ยเดอะเฟซช็อปเพื่อนๆเขาจะมาในลักษณะเป็นแฮร์คูชั่นแบบนี้นะอันนี้เขาเข้ามาในไทยนานแล้วนะคะเป็นตัวแบบหัวแทบๆแบบนี้ซึ่งเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะแทบไปนะบริเวณลายผมนะมันก็จะทำให้เฮ้ยเราดูเหมือนแบบผมเยอะลูกผมเยอะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเป็นลายผมปอมๆนะแต่ว่าดีมากเลยอ่ะลองไปใช้กันดูนะอันนี้แบบน่าจะปิดเหม่งนะคะแล้วก็ทำให้สาวๆเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะมาต่อกันนะคะที่วิตามินที่กินน่าจะรู้กันแล้วมั้งว่ากินอะไรก็คือกินนมผึ้งกินมานานแล้วนะคะนมผึ้งเนี่ยจริงๆเขาเป็นยาอายุวัฒนะนะก็คือช่วยบำรุงผมบำรุงผิวบำรุงเล็บนะคะให้แบบว่าผมผิวเล็บแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยผิวเนี่ยลื่นมากขึ้นนะคะเวลาที่เราแต่งหน้านะคะหรือว่านอนดึกๆมากๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแบบเหนื่อยมากนะนี่เขาก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆก็จะกินตอนเช้านะคะเวลาที่ตื่นนอนนะอันนี้ก็ขายอยู่นะคะกระปุกละ 1,900 นะจ๊ะนั่นแหละเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็จะกินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวเองตื่นเช้ามาแล้วไม่เฟรชหรือว่านอนดึกไม่สดใสไปกินเหล้าแฮงมาอะไรก็แนะนำว่าให้กินพวกวิตามินซีแอมกินหลายแบรนด์ก็จะมีแบ็กบอมมีอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอมรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นทันทีนะคะมันจะเป็นแบบผงฟูเพื่อนๆคือใส่น้ำแล้วมันก็จะฟ
ู่แล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้กินมานานแล้วนะซื้อจากร้านขายยานะคะเขาจะมีนะลองไปหาซื้อกันดูนะสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวปาร์ตี้แฮงโอเวอร์หรือว่าต้องการอะไรเฟชหรือว่าต้องการเติมความชื่นให้ผิวต้องการให้ผิวกระจ่างใสก็ตัวนี้ก็ช่วยได้เนาะก็นั่นแหละเป็นของทั้งหมดนะคะที่แอมใช้นะแล้วก็อยากมาบอกต่อนะคะสำหรับปีนี้ถ้าใครใช้อะไรอยู่แล้วชอบยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยมีเฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็มี IG อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแหมสีเฟรมนี้เนี่ยจัดเต็มนะแม่สีรวมกันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดี